สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงพนรินทร์บิวตี้นะคะวันนี้นะคะพี่พัชจะมารีวิว Micella Cleansing Water ที่เพิ่งเข้ามาที่เมืองไทยได้สักประมาณเดือนนึงสักพักนึงนะแล้วก็แบบหึยฮือฮานะฮือฮาฮือฮาสำหรับพี่พัชเองนะฮือฮาอยากได้นะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะGarnier Skin Active Micella Rose Water Clean and Glow ตัวนี้เนี่ยก็ถ้าให้พูดสั้นๆก็คือ Micella สำหรับเช็ดเครื่องสำอางบนใบหน้านั่นเองนะคะ Rose Water ก็จะเป็นสูตรกุหลาบนะซึ่งพี่พักได้ลองใช้ไปประมาณ2อาทิตย์แล้วแหละแล้วพี่พักรู้สึกว่าคุณต้องเอาเขามาบอกต่อแล้วแหละเพราะว่าก็ของมันดีนี่น่านะ wow. อันนี้เนี่ยเขามีปริมาณ400 ml ก็เท่ากับขวดของ Garnier Micella Cleansing Water ทั่วไปนะคะแล้วเขาบอกว่าเท่ากับใช้ได้200ครั้งซึ่งพี่พักคำนวณด้วยตัวเองนะถ้าพี่พักใช้ทุกวันอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอแค่ทุกตอนกลางคืนก่อนล้างหน้านะคะก่อนเช็ดเครื่องสำอางเนี่ยพี่พักใช้ตัวนี้มา2อาทิตย์แล้วได้เท่านี้นี่น่าจะอันนี้1เดือนขวดนี้น่าจะใช้ได้ประมาณ2เดือน2เดือนนิดๆนะคะก็โดยทั่วไปแล้วเจ้าขวดแบบนี้พี่พักก็ใช้ได้อยู่ประมาณ2เดือนนิดๆนั่นแหละเรามาดูที่แพ็คเกจจิ้งกันก่อนถ้าคนแพ้ความสีกุหลาบอ่อนๆสีใกล้พีชอย่างนี้นะคะพี่พักว่าก็ต้องมีแบบหวั่นไหวเหมือนกันล่ะคือเฮ้ยคุณดีไม่ดีไม่รู้คุณออกมาสีนี้ฉันซื้อก่อนเลยซึ่งพี่พักก็เป็นหนึ่งในนั้นขวดสวยมากเธอสวยมากฉันใช้แล้วรู้สึกว่าฉันใช้แล้วฉันต้องสวยขึ้นอ่ะพี่ก็เลยสอยมาเลยค่ะไปพูดภาพทำเพลงนะตัวนี้เนี่ยให้กลิ่นของกุหลาบนะให้มีความให้กลิ่นกุหลาบหอมหอมมาด้วยเดี๋ยวเรามาเช็ดกันให้ดูเลยค่ะครึ่งหน้านะเพราะว่าบอกกันเฉยๆก็จะแบบสมคำเคลมหรือเปล่าแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าใช้ได้ทั้งตาและปากด้วยแต่โดยส่วนตัวพี่พักแล้วถ้าคุณแบบคัดเบ้าแน่นโบกหนาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ eye remover หรือว่าใช้ baby oil เช็ดออกก่อนจะช่วยแบบดีมากเลยนะคะมันจะแบบว่าไม่ทำให้เราแบบไปขยี้ตาเยอะจนตาเราเหี่ยวนะค่ะพี่พักจะใช้สำลี3แผ่นแบบนี้สำลีก็หาซื้อได้ทั่วไปเลยขนาดอย่างเงี้ยนะคะ3แผ่นแล้วก็จะเทเจ้าไมเซล่าโรสวอเตอร์ลงไปสีเขาจะเป็นสีใสๆแหละไม่มีสีชมพูหรืออะไรนะตอนแรกก็แอบคิดว่าเอ้ยสีชมพูเหรออ๋อไม่ใช่ขวดเขาแอบชมพูพีชๆนะขวดสวยมากชอบมากแบบเป็นคนแพ้สีแนวนี้จริงๆนะถ้าแบบว่าต้องการให้แบบความสวยความงามของเรานะแล้วพี่พักก็จะแปะอย่างนี้นะคะเริ่มแรกของการล้างเครื่องสำอางพี่พักก็เข้าเช็ดที่ตาก่อนเลยอันนี้ต้องขอแกะเทปที่ตาสองชั้นก่อนหรือพักก็จะโปะลงไปอย่างนี้ปิดค่ะตัวนี้เนี่ยถ้าเข้าตามีแสบตาไหมก็มีแอบแสบตานิดๆนะถ้าคนที่แบบว่าโอ๊ยฉันระคายเคืองมากเลยอะไรเงี้ยก็เวลาแปะลงไปก็อย่าเพิ่งแบบลืมตาหรือว่าอย่ากดแรงให้อาบน้ำเพราะก็พิบกระพือเข้าไปในตานะคะเพราะว่าไม่งั้นแสบตาเหมือนกันปุ๊บเสร็จแล้วนี่ออกมาท่านี้นะคะจริงๆบางคนก็ให้รูดลงหรืออะไรเงี้ยก็ท่านี้นะก็คือโปะลงไปประมาณ10วิแหละแล้วก็เปิดออกมาอายแชโดว์อายไลเนอร์อะไรก็หลุดออกหมดเลยแล้วก็ส่วนตัวขนตานั้นพี่พักจะแอบจิกเขาออกมาหน่อยๆนี่แหละอีตอนจิกมาสคาร่าที่ขนตานั่นแหละที่เจ้าตัวน้ำเนี่ยมันจะเข้าตาก็ตอนนี้แหละค่ะแล้วก็จะแสบตาตอนนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเก็บงานนะด้วยคัตตอนบัตนะก็เอาคัตตอนบัตเนี่ยชุบๆกับบนสำลีนิดนึงให้มันพอมีความหมาดๆก็ได้แล้วก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดบนนี้นะคะแล้วก็เช็ดคิ้วค่ะคิ้วเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าคุณทำความสะอาดไม่ดีสิวขึ้นคิ้วนะคะเราควรเช็ดให้ดีเลยอย่าให้เขามีอะไรตกค้างไม่งั้นสิวขึ้นแล้วสิวขึ้นที่คิ้วเป็นอะไรที่ขี้เหร่มากการเขียนคิ้วจะเป็นอะไรที่ยากลำบากมากแล้วขนอีสิวเนี่ยมันจะชอบขึ้นระหว่างขอบคิ้วอ่ะเขียนไปก็ปื้ดไปอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เช็ดคิ้วให้ดีนะแล้วก็เก็บด้วยคัสตอนบัตอีกทีนึงนะคะนี่พี่คลาก็จะเช็ดให้ดูครึ่งหน้าเลยนะปื๊บนี่ถูเบาๆนะตัวนี้ออกดีมากเลยนะตัวนี้เนี่ยพี่พักรู้สึกแบบว่าGarnier เป็นอะไรที่พี่พักชอบอ่ะเหมือนถูกโฉลกพี่พักใช้แล้วไม่แพ้ยิ่งตัวฝาชมพูนะเหมือนดูกับยี่ห้อดังมาเลยอ่ะคือพี่พักใช้ยี่ห้อดังนั้นมาก่อนนะแล้วพอมาเจอGarnier ขวดสีฝาสีชมพูนะพี่พักเปลี่ยนใจมาใช้ตัวนี้นะซึ่งแบบ
ก็ใช้มาตลอดคือประหยัดเงินเราเยอะมากเลยค่ะแล้วตัวนี้เนี่ยดีมากเลยคือแบบพอเราเช็ดไปเนี่ยเราให้ฟีลแบบผ่อนคลายด้วยตัวนี้เพราะว่ากลิ่นมันหอมกลิ่นมันแบบฉันสวยฉันเช็ดแล้วฉันสวยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่พักเช็ดปากให้ดูปากพี่พักจะทำอย่างนี้ลิปสติกเนี่ยพี่พักใช้ของให้เดาดีกว่าพี่พักใช้ลิปสติกของอะไรติ๊กต๊อก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  Maybelline Super Stay Matte Ink ค่ะพี่พักใช้สี210นะตัวนี้คือเป็นลิปสติกที่หลุดยากมากมากถ้าคุณทาแล้วปล่อยเขาเซตนะแล้วคุณไปกินข้าวหรืออะไรนะไม่หลุดเลยยิ่งขอบนะยิ่งอยู่ดีเติมระหว่างวันเนี่ยไม่มีคำว่าเติมระหว่างวันแล้วก็ไม่ค่อยติดแมตต์ด้วยนะให้ดูนี่คือหน้าที่ยังแน่นอยู่และนี่คือหน้าที่เราเช็ดแล้วแบบคร่าวๆนะเดี๋ยวพี่จะเอาด้านนี้เช็ดตรงแก้มให้ดูอีกทีนึงว่าเฮ้ยมันออกมาแล้วไม่มีแล้วการเช็ดหน้านี่อย่าถูนะถูมากมากหน้าเหี่ยวนะคะพยายามทำให้หน้าในการเช็ดไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็เวลาเราแต่งหน้าเนี่ยเราทารองพื้นที่คอด้วยทาแป้งที่คอด้วยก็เช็ดที่คอด้วยนะคะมันจะได้หมดจดตึมหมดเท่านี้แล้วก็คือเฮ้ยสำลีครึ่งเองกับครึ่งหน้าก็คือเอาจริงๆก็คือทุกวันของพี่พักก็ใช้แค่3สำลีนี่ค่ะแต่ถ้าวันไหนหน้าแบบแน่นๆมากๆก็คือ4สำลีเอาอยู่เลยนะคะสำหรับเจ้า Garnier Micellar Rose Water ตัวนี้นี่สำหรับครึ่งหน้าก็ใช้ไปแค่นี้เองตัวนี้นะคะเขาบอกว่ายิ่งใช้หน้ายิ่งโกลขึ้นซึ่งพี่พักใช้มาประมาณ2สัปดาห์แล้วเนี่ยต้องขอบอกว่ายังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของหน้าโกลเท่าไหร่แต่ให้ความรู้สึกว่าหน้าเราไม่หมองไม่ดรอปลงนะคะอาจจะต้องใช้ประมาณครึ่งขวดไหมเดือนหนึ่งไหมถึงจะเห็นความหน้าโกลของเรานะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนขี้เกียจเนาะบอกว่าไม่ต้องล้างด้วยน้ำตามก็ได้นะคะตัวนี้ใช้เสร็จแล้วก็ลงครีมบำรุงตัวต่อไปได้เลยแต่สำหรับตัวพี่พักเนี่ยพี่พักบอกแล้วไม่อาบน้ำนะแต่เวลาพี่พักใช้ตัวนี้เสร็จทุกครั้งพี่พักจะใช้สำลีสัก2แผ่นชุบน้ำดื่มเราเนี่ยค่ะน้ำดื่มสะอาดๆนะเป็นขวดสำหรับที่จะเอามาเช็ดหน้าเลยพี่พักจะเช็ดลงไปด้วยเหมือนเป็นการคลีนหน้าอีกทีนึงนะคะเพื่อเป็นความมั่นใจว่าเฮ้ยหน้าฉันสะอาดรองรับกับการลงครีมบำรุงผิวขั้นต่อไปเลยนะทั้งคลิปที่พี่พักพูดมาเนี่ยก็เหมือนเป็นการสรุปอยู่แล้วนะคะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยควรค่าแก่การไปตั้มมากมากเลยราคา249บาทนะตอนนี้มีขายในวัดสัน249บาทควรค่าแต่การลงทุนควรค่าแต่การซื้อค่ะเอามาลองใช้ลองเล่นกันดูแล้วคุณอาจจะตกหลุมรักเหมือนพี่พักก็ได้นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะพี่พักก็ต้องขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้คลิปวิดีโอหน้าพี่พักจะมารีวิวอะไรจะพาไปกินอะไรหรือว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามพี่พักนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสิวไม่ขึ้นดูสิไม่มีสิวเลยโกรธไหมหน้าเงาเรากับเบื้องเคลือบเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้โหหน้าดีโดยไม่ต้องใช้ของแพงมากเนี่ยมีจริงนะ